ตูประตูที่เสาที่เสาที่เสาครูขออัดคลิปหน่อยนะใครได้ลูกนี้ชนะเลยใช่ไหมเอาแล้วหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปเสียงลูกวีนนะครับผมตอนนี้เด็กๆก็เริ่มลงทีมกันแล้วครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้คุณพ่อน้องพีทก็ได้ฝึกซ้อมเทคนิคให้สักพักหนึ่งก็มีการลงทีมนะถือว่ามีสมาชิกมาหลายคนเหมือนกันนะประมาณ8คนนะแล้วก็เอ้ยสำหรับศึกจตุรสีวันนี้ครับรู้สึกว่าสีที่ชนะเมื่อพฤหัสที่แล้วนะคู่แรกสีน้ำเงินชนะสีเหลืองน่าจะ6ต่อ2ประตูนะฮะส่วนสีม่วงกับสีแดงเสมอกัน4ต่อ4ครับแล้วก็คลิปวิดีโอของเราครึ่งเวลาหลังของคู่ที่2คือสีม่วงกับสีแดงนะฮะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับกดบันทึกแล้วมันไม่ยอมบันทึกให้นะผมก็อุตส่าห์พากไปจนจบครึ่งพอกลับถึงบ้านปรากฏว่าไม่ได้กดอัดนะฮะก็เลยได้เก็บภาพของคู่ที่2ได้แค่ครึ่งเดียวนะฮะแต่ผลการแข่งขันก็คือ4ประตูต่อ4นะฮะเสมอกันไปแบ่งกันคนละแต้มเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าสีไหนจะเจอกับสีไหนนะฮะหลังจากที่กิจกรรมเด็กๆจบลงไปนะฮะแล้ววันนี้ครับผมมีหุ้ยลูกฟุตบอล1ลูกที่ผมได้เปิดหัวคลิปไปคลิปก่อนหน้านี้นะว่าคุณแม่จันแดงใจวงนะคุณแม่ของผมเองนะเป็นผู้สนับสนุนลูกฟุตบอลให้1ลูกในการทำกิจกรรมให้กับเด็กๆนะฮะเดี๋ยวคุณแม่จันแดงผมได้เชิญคุณแม่จันแดงมามอบให้อย่างเป็นทางการด้วยนะฮะพลาดหลอกหลอกสวยครับบล็อกได้เยี่ยมมองสกัดนะหยกหลอกสวยเอาหน่อยลูกเดียวเลยวะเอาเร็วรับบอลเร็วแฮนด์บอลได้ลูกฟรีคิก
แล้วก็เป็นฟรีคิกครับคุณพ่อน้องพีทนะฮะโค้ชเก่งนะฮะจิตอาสาเหมือนกันนะเดี๋ยวคงจะได้ร่วมงานกันครับจีโค้ชเก่งเสนอตัวว่าถ้าจะเพิ่มวันอาทิตย์ละ2วันก็สามารถมาฝึกซ้อมให้เด็กๆได้นะจีโฟก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มวันเป็นวันอังคารให้อีก1วันในการเอาอุปกรณ์ลูกฟุตบอลแล้วก็อุปกรณ์ในการซ้อมมาเตรียมไว้ให้นะให้โค้ชเก่งได้ใช้สอนเด็กๆนะวันอังคารนะฮะ 4:30 ถึง 6:30 วันละ2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็วันพฤหัสประชาสัมพันธ์ครับน้องๆผู้ปกครองอำเภอแม่ใจนะในอำเภอแม่ใจพาเด็กๆมาฝึกซ้อมได้นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอนฟรีครับเรียนฟรีครับขอขอบคุณสนามฟุตบอลย่าเทียมเทศบาลตำบลแม่ใจด้วยนะที่อนุเคราะห์สถานที่นะร่วมด้วยช่วยกันนะพัฒนาเยาวชนอำเภอแม่ใจของเราครับให้ห่างไกลยาเสพติดนะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยคุณแม่จันแดงใจวงนะฮะคุณแม่ของผมเองนะเพิ่งทำงานยังไม่เสร็จเลยนะผมต้องรีบไปรับมาก่อนนะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะต้องมาให้คุณแม่มอบลูกฟุตบอลอย่างเป็นทางการประเดิมเป็นสิริมงคลให้กับกิจกรรมจีโฟกฟุตบอลของลูกชายซะหน่อยนะก็ถือว่าคุณแม่จันแดงก็สนับสนุนกิจกรรมของลูกมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ช่วยหมดนะจับบอลได้ไหมได้ไหมลูกเดียวเอาไหมโอ้โหไปเองไหมไปเองไหมคืนหลังครับสวยครับลูกนี้ส่งเอาละคงจะยิงกันไม่ได้แล้วครับเนี่ยมาดูอีกหนึ่งหลังครับถ้ายิงไม่ได้ก็เดี๋ยวผมพักคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมถ่ายคลิปมอบลูกฟุตบอลให้กับเด็กๆนะในการทำกิจกรรมร่วมกันสักหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ